แต่ว่าเมื่อวานนี้คลเลบ้าได้ยื่นใบาลาออกจากตำแหน่งแล้วนะะยังไม่มีการเปิดเผยถึงเหตุผลแต่คาดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ของยูเครนการลาออกของคลเลบ้าเกิดขึ้นนะะยื่นใบาลาออกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาขอภัยการลาออกของคุเลบ้าเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้อังคารที่3กันยายนมีรัฐมนตรี4คน ยื่นใบาลาออกไปแล้วนะคะคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดแล้วคนสงสัยเอ๊ะว่าทำไมลาออกเนี่ยคือคนนี้โอเล็กซานเดอร์คาเมชินนะคะโอเล็กซานเดอร์คาเมชินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์มีอะไรไหมจ๊ะอ,อ,อเล็กซานเดอร์คาเมชินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงนี้เราไม่มีนะคะประเทศไทย ไม่มีไม่คุ้นนะฮะเขารับผิดชอบโครงการผลิตอาวุธของประเทศนะ,ะซึ่งกระทรวงนี้ก็มีบทบาทอย่างมากตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนคามิชินก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่มีนาคมปี2023ก่อนหน้านี้เขามีหน้าที่ทำอะไรรู้ปะเคยเล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของอยูเครนคืออะไรในภาวะที่สงครามดุเดือดที่เราเห็นยิงกันขนาดเนี้ย ที่ไม่เคยหยุดเลยเนี่ยแล้วมาตรงเวลาตลอดเวลานอกเหนือจอากจะมีเหตุอะไรที่มันร้ายแรงมากเนี่ยคือรถไฟรถไฟยูเครนนี้ไม่เคยผิดเวลาเลยบอกออกบ่ายโมงก็บ่ายโมงแต่ถึงถึงเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาออกแล้วเนี่ยบางทีมันต้องไปหยุดที่ไหนไกลหรือว่านานกว่าปกติเนื่องจากมันมีเหตุข้างหน้า แต่เวลาออกเนี่ยตรงมากนะคะแล้วก็รถไฟของยูเครนเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญหรือว่าเส้นทางโลจิสติกที่สำคัญที่สุดของยูเครนในวันที่การเดินทางด้วยเครื่องบินทำไม่ได้นะฮะแล้วมีเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากนึกสภาพเวลาเราจะอบพยพคนออกมาเยอะๆจากพื้นที่ะจะใช้รถเนี่ยมันก็ ไม่เหมาะไม่ปลอดภัยเท่ากับการใช้รถไฟเราจะเห็นเวลาคนยูเครนเขาอพยพจากพื้นที่เขาจะใช้รถไฟออกมานะแล้วก็รถไฟนี้เป็นเส้นเลือดที่สําคัญของยูเครนแล้วก็ระบบเนี่ยทำไว้ดีมากเส้นทางเนี่ยกว้างขวางไปหมดเลยเพื่อนพี่เนี่ยเล่าให้ฟังแล้วตัวเองตัวเองไม่ได้นั่งรถไฟตอนไปฟอนไลน์นะขึ้นรถไฟจากเคฟเนี่ยเราไปลงที่ฟอนไลน์เลยลงได้เลยนะฮะเพราะว่ามันใช้เป็น วิธีการในการขนส่งอาวุธยุโทโธปรกรณ์แล้วก็ทหารด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดสงครามเนี่ยรถไฟมันก็เลยมีความสําคัญมากๆนะรถไฟพนักงานรถไฟคนทํางานรถไฟเกี่ยวข้องกับรถไฟถือเป็นฮีโร่แล้วคนที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดได้ทั้งๆที่เกิดสงครามเนี่ยก็คือโอลกซานโดคาเมชินนะคะหลังจากที่สร้างผลงานจนทําให้รถไฟเนี่ยกลายเป็นที่พึ่งพาแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจและ ความมั่นคงของอยูเครนรวมถึงการดําเนินชีวิตของคนยังดําเนินต่อไปได้ท่ามกลางสงครามเนี่ยก็เลยทําให้คามิชินเนี่ยได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการมเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็มารับผิดชอบโครงการผลิตอาวุธของประเทศในรัฐบาลของเซเลนสกี้ตั้งแต่เดือนมีนานคมปี2023ะคะปีที่แล้ว และในระหว่างที่เขาดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงาหกมเชิการเนี่ยคาเมชินก็ผลักดันให้ยูเครนมีศักยภาพในการผลิตดโดรนพิสัยไกลที่มีประสิทธิภาพสูงหลายรุ่นรุ่นหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะก็คือดโดรนขีปนาวุธเลียนิสเซียปาเลียนิเซียนะฮะปาเลียนิเซียเป็นดโดรนที่ทําหน้าที่เป็นขีปนาวุธนะฮะดโดรนตัวนี้เป็นดโดรนจรวดพิสัยไกลที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อโจมตีฐานทัาอากาศรัสเซียและปกป้องนั้นฟ้ายยูเครนใช้ในวันที่ยูเครยนยังไม่สามารถใช้อาวุธของสารัฐได้25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีเซเลนสกีเพิ่งจะประกาศความสำเร็จของการพัฒนาเจ้าขีปนาวุธตัวนี้ไปนะคะก็คือโดรนขีปนาวุธปาเลนิเซียโดยระบุว่าในช่วงสปีครึ่งของสองครามเนี่ยรัสเซียยิงขีปนาวุธทุกรูปแบบเข้ามา1 0,000ลูก แล้วก็ยังยิงไกลบอมเข้ามาอีก33,000ลูกและโดรนปาเลียนิเซียเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อชดเชยกับการที่ยูเครนไม่สามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของชาติตะวันตกโจมตีสนามบินทหารและคลังอาวุธที่ปล่อยไกลบอมได้นะฮะบล็อกเกอร์สายการทหารของยูเครนรายงานว่าโดรนปาเลียนิเซียถูกใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการพุ่งเป้าเข้าโจมตีคลังอาวุธของวัตเซียในแคว้นเวโรเนสนะคะ ภาพที่เห็นก็คือภาพการโจมตีระเบิดเพลิงมากอย่างหนักก็ถือว่าได้ผลนะคะแต่ว่าทางการยูเครนไม่ให้ข้อมูลอื่นๆของขีปนาวุธตัวนี้มาไม่ว่าจะเป็นพิสัยการบินขนาดหัวรบระเบิดอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่มีการพัฒนาภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีคนนี้ต้องเรียกว่ารัฐมนตรีหนุ่มอายุ40เอง40ปีแล้วก็ถือว่าเป็น rising star ในยูเครนนะคะอีกตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลแล้วก็ได้พัฒนาในระหว่างที่เป็นร,รัฐมนตรีก็คือโดรนเรือไร้คนขับหรือว่า Sea Baby นะคะตัวนี้ก็ถูกใช้เป็นตัวหลักในการโจมตีเรือรบของวัสเซียที่ทะเลดำตัวนี้ก็ขนระเบิดได้800กิโลกรัมวิ่งได้ไกล800กิโลเมตรความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาวะปกติ ซีเบบี้นี้ก็ถูกใช้โจมตีเป้าหมายของรัเสเซียหลายครั้งเป้าหมายสำคัญๆญอย่งเช่นสะพานเคียชนะคะที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่รัเสเซียกับแคว้นไครเมีย17กระกฎาคมปีที่แล้วนะคะซีเบบี้โจมตีตัวสะพานได้รับความเสียหายแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะคะก็กันยายนไปโจมตีเรือรบสามมุมนะะเป็นเรือรบชั้นโบราครัสของรัเสเซียจนเสียหายเช่นเดียวกัน อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวจีด๊ดนะฮะภายใต้การดูแลออของอเล็กซานเดอร์คามิชินที่รับผิดชอบโครงการผลิตอาวุธของประเทศก็คือโดรนเรือรุ่นมากุรา v ห้นะฮะตัวนี้ก็บรรทุกระเบิดได้ประมาณ200กิโลกรัมแล้วก็สามารถบรรทุกขีปนาวุธชนิดจากอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้รุ่น r 7 3ได้อย่างน้อยหลูก มันไม่ธรรมดานะอีโดนที่มันบรรทุกขีปนาวุธได้เนี่ยคือบรรทุกระเบิดอีกเรื่องหนึ่งคือบรรทุกระเบิดก็แปลว่ามันก็ต้องคือโดรนที่บรรทุกระเบิดเนี่ยมันจะเป็นโดรนแบบฆ่าตัวตายก็คือส่งไปแล้วแกไม่ต้องกลับมามคือแกตายไปกับเป้าหมายเลยก็คือใช้แล้วต้องไม่เสียดายนะะมันจะมีโดรนประเภทส่งไปแล้วต้องกลับมาไอ้พวกโดรนสอดแนมอะถ้าไม่กลับมาก็ถือว่าเสียไปอย่าง MQ the Ripper อย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นโดรนที่ติดขีปนาวุธได้เนี่ยแปลว่ามันไม่จําเป็นจะต้องตายไปกับเป้าหมายก็คือบินขึ้นไปแล้วก็ยิง<ม>เหมือนกับเครื่องบินปล่อยขีปนาวุธเพราะนั้นประสิทธิภาพนี้แบบไม่ไม่ธรรมดานะสำหรับเเรือไม่ใช่ค่ะโดนเรือรุ่นมากุราวี5นะฮะซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยูเครนใช้โดนเรือรุ่นนี้เนี่ยล่มเรือลำใหญ่ของรัสเซียนในทะเลดำไปแล้ว6กลำ ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดใหญ่แล้วก็เรือบางลำเนี่ยเป็นเรือบรรทุกขีปนาวุธได้ด้วยนะคะฮเล็กซันเดอร์คาร์มิชินก็อายุ40ปีถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงก็ยื่นใบาลาออกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็โพสต์บนเทราแกรมหลังจากยื่นใบาลาออกว่าเขาจะยังทำงานด้านการาหมต่อแต่ว่าในบทบาทที่แตกต่างนะะนี่เป็นการปรับครอมครั้งใหญ่มาก เมื่อวานลาออก4ี่คนนะฮะวันนี้ลาออกหนึ่งคนแล้วก็เป็นคนสำคัญด้วยนะ,ค,ะคำถามคือว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไปฟังผู้นำยูเครนประธานาธิบดีเซนสกี้ก็จะบอกว่านี่คือการปรับเปลี่ยนทางการเมืองครั้งสำคัญเพื่อให้ยูเครนสามารถอยู่ในสถานะที่แข็งแรงมากขึ้นในการที่จะทำสงครามในช่วงฤด,ดูหนาวนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการรบอีกแบบหนึ่ง แล้วก็การปรับเปลี่ยนทางการเมืองเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการทหารนะะที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นสิงหาคมที่ผ่านมาก็คือการบุกเข้าไปในดินแดนรัเสเซียถึงแม้ว่าจะไม่เข้าเป้าบางเป้าอย่างเช่นรัเสเซียไม่ยอมถอนกำลังจากยูเครนไปช่วยทางนั้นแล้วก็โจมตียูเครนหนักขึ้นนะ,ะแต่ว่าอันเนี้ย ยังไงก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของยูเครนที่เขาเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จนะฮะถือเป็น Victory Plan แล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยยูเครนจะเอามาใส่ในแผนทั้งหมดเพื่อที่จะเอาไปคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐในการเจอกันที่วอชิงตันดีซีซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตามรายงานข่าวนะฮะแล้วก็ในส่วนของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็ต้องรอดูนะคะว่า คนที่เคยมีบทบาทสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นคูเลบานะหรือว่าโอล็กซานเดอร์คาเมชินซึ่งก็ต้องบอกว่าขาดคนอย่างนี้ไม่ได้นะในภาวะสงครามเนี่ยจะถูกจับไปวางไว้ตรงไหนนะแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือมันมีอะไรมากกว่าเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์การทำสงครามหรือเปล่าหรือมันมีความขัดแย้งกันในคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีสสฝ่ายค้าน คือยูเครนเนี่ยเขามีสสฝ่ายค้านอยู่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบจะมีเฉพาะฝั่งรัฐบาลสสฝ่ายค้านคนหนึ่งเนี่ยอิรินาเฮรัชเชนโกนะฮะออกมาพูดหลังจากมีข่าวรัฐมนตรี5คน6คนลาออกเนี่ยออกมาวิพากษวิจาร์นะคะบอกว่านี่เป็นรัฐบาลที่กำลังไรรัฐมนตรีเป็นวิกฤตทางบุคลากรที่รัฐบาลเซเลนสกี้กำลังเมินเฉยนะคะ แล้วก็มีการเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อยุติการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของประธานาธิบดีเซลเลนสกี้ก็มันก็เหมือนการเมืองในประเทศอื่นะถึงแม้จากภาพเราจะเห็นว่าคนยูเครนรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อรับมือกับการทำศึกสงครามกับรัเสเซียแต่ว่าในเนื้อไหนมันก็จะมีความเห็นต่างทางการเมืองมีความแตกแยก ทางการเมืองมีการเห็นไม่ตรงกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นลักษณะของการปรับคนนี้ออกเอาคนนี้เข้าเจเลนสกี้ก็ต้องหาคนที่เชื่อใจได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแต่ว่าอ,อ,อันนี้คือฝ่ายค้านพูดแต่จะจริงหรือไม่จริงว่าเป็นความแตกแยกภายในรัฐบาลด้วยกันเองหรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มียุทธศาสตร์ที่แข็งแรงและเหมาะสมมากขึ้นในการทําแผนไปรบกับรัสเซียใน ฤดูหนาวที่ถนนนี้ก็ต้องรอดูกันนะแต่ว่าฝ่ายคานเขาออกมาพูดแบบนั้นคนก็เลยมองว่ามันก็คงมีแหละเรื่องความแตกแยกกันในรัฐบาลนะฮะอ,ะอันนี้ก็คือเรื่องของยูเครนนะคะทีนี้ในส่วนของล่าสุดนะพี่นาดูให้น่าจะเก็บครบแล้วสำหรับยูเครนในวันนี้ ื่อสักครู่ประธานาธิบดียูเครนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการปรับพรรมครั้งใหญ่นะอย่างน้อย5-6ตําตแหน่ง u ู r a i n i นียนก e r n m e เม n นต์นีด w e น e วเอเนจีเซเลนสกี้บอกว่ารัฐบาลยูเครนต้องการเอเนจีใหม่ๆไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำสงครามในการบริหารและจัดการสภาวะ ของความมั่นคงของประเทศในขณะนี้นะคะก็อาจจะแปลได้ว่าคนที่ถูกปลดไปจริงๆก็ถูกปลดนะ่ยแต่ว่าเขียนว่าเป็นการลาออกเองเนี่ยก็อาจจะมีการมองแล้วนะว่าเออทำมา2ปีแล้วนะหรือ2ปีครึ่งแล้วมันอาจจะยังไม่ไปไหนนะเพราะฉะนั้นต้องการ การเปลี่ยนแปลง,ปลงต้องการ Energy ใหม่ๆในการเข้ามานะซึ่งก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเป็นเรื่องไม่ง่าย